ังแตกค่ะถังแตกไม่ใช่บ่อจี้นะคะแต่เป็นขนมถังแตกที่เขาบอกเป็นถังแตกชาววังด้วยนะขนมไทยแสนอร่อยที่มีเงินแค่10บาทก็กินได้อร่อยนะคะลองไปดูหน่อยผู้สื่อข่าวเขาพาไปที่ร้านจิ๋มถังแตกชาววังโอ้ชื่อดีเนาะอยู่ที่ชื่อร้านใช่ไหมใช่ชื่อร้านชื่อร้านน่ากินมากอยู่ที่ถนนมนตรีสุริยวงศ์ซอย6เขตเทศบาลเมืองตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีนะคะเจ้าของร้านชื่อคุณธนวันเทียมทัศน์หรือคุณจิ๋มอายุ52ปีนะคะเล่าที่มาบอกแต่ก่อนเป็นพนักงานบริษัทนะคะแล้วก็มีออกแบบเสื้อผ้าส่งออร์แกนไนซ์พอถึงจุดอิ่มตัวอยากทำอาชีพอิสระเอามาขายข้าวหน้าไก่ขายหมูเกาหลีที่หน้าบ้านลูกค้าติดใจพอสมควรคนในละแวกนี้อุดหนุนเป็นประจำส่วนขนมเนี่ยถังแตกหรือถังทองที่เขาเรียกกันเนี่ยนะคะเกิดจากความที่ไปลองซื้อมาชิมในวัดแล้วชอบอยากทำขายแบบจริงจังเลยลองผิดลองถูกทำเองค่ะได้สูตรมาทำขายมา17ปีแล้วนะคะสูตรเฉพาะของร้านตัวแป้งกรอบนอกนุ่มในข้างในอัดแน่นด้วยครีมที่รสชาติไม่หวานเกินไปไม่มีไขมันโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดเป็นเส้นฝอยๆมีไส้เค็มไส้หวานไส้มะพร้าวงาดำแต่ชิ้นละแค่10บาทเท่านั้นเองมีบริการนอกสถานที่ด้วยนะคะยังมีขนมเบื้องโบราณด้วยที่มีไส้ถึง6ไส้ใน1ชิ้นน่ะนี่แล้วอันนี้เป็นขนมเบื้องไหมอันนี้ขนมเบื้องใช่ขนมเบื้องนี่กรอบๆกินให้ดูเลยอ่ะนี่บีออกมาแบบนี้นะคะข้างในมีทั้งไส้มะพร้าวแก้วลูกเกดกล้วยอบน้ำผึ้งฝอยทองไส้เค็มอะไรแบบนี้นะเต็มไปหมดเลยชิ้นละ10บาทเหมือนกันคุณจิ๋มบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูสอนทำขนมถังแตกชาววังมีลูกศิษย์มาเรียนสูตรนี้เยอะเลยเอาไปขายในกรุงเทพได้ชั้นชิ้นละ20บาทขายดีรายได้ดีนะคะแต่ว่าที่ของคุณจิ๋มเนี่ยขายชิ้นละ10บาทใครสนใจอยากชิมขนมถังแตกชาววังนะคะร้านเขาขายตอนเย็นนะ 5:30 นช่วงเย็นไปจนถึง 3:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์นะคะก็ไปทานกันได้ถนนมนตรีสุริยวงศ์ค่ะน่ากินจังเลยค่ะกัดกรุบกรอบแบบขนมเบื้องนะคะขนมขนมจะกินใครนะเดี๋ยวน้องเขาตกใจวิ่งหนีเดี๋ยวจะโดนกินซะแล้วขนมน่ากินค่ะ